AG นะคะย่อมาจาก Agricultural Science นะคะวิทยาศาสตร์การเกษตรค่ะครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะครับวันนี้นะครับเป็นหัวหน้าสาขานะครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาของหลักสูตร AG นะครับค่ะนะท่านอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ซอหะสันจุกธามาศนะครับหรืออาจารย์ตอซึ่งอาจารย์ตอจะมาออนไลน์จะออนไลน์มาจากทางบ้านสวัสดีค่ะอาจารย์ตอสวัสดีครับอาจารย์ตอครับได้ยินเราชัดเจนไหมครับสวัสดี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 อาจารย์ตอยอาจารย์ชมนะคะชัดเจนนะฮะครับผมค่ะอาจารย์ตอค่ะผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะได้ยินอาจารย์ตอชัดแล้วนะคะอาจารย์ตอค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเรามีการเรียนหรือว่ามีจุดเด่นอะไรของจุดเด่นอะไรบ้างครับอาจารย์พอดีผมกับอาจารย์ก้อยเคยคุยกันก่อนหน้านั้นนะครับว่าเวลาเรานึกถึงเกษตรเนี่ยเราก็นึกถึงจบเป็นเกษตรกรทำนาทำไร่อะเนาะหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เล่าว่าส่วนหนึ่งคืออ๋อโอเคแค่ส่วนหนึ่งเหรอส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเชิญอาจารย์เลยค่ะเชิญเลยครับอาจารย์ครับค่ะค่ะในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรนะคะก็จะเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่นะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยกับอาจารย์ชนนะคะพูดถึงว่าเป็นเกษตรกรนะคะก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะก็แต่ว่าอันนี้เราจะเป็นการที่เกษตรสมัยใหม่นะคะเป็นการขับเคลื่อนการเกษตรนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศนะคะโดยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะก็จะเป็นการพัฒนาทักษะค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรนะคะก็จะใช้เครื่องมือการเกษตรทั่วไปและนี่มีขับรถแท็กเตอร์ด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของแปลงทดลองนะคะในส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะได้ทำแลบได้ใส่เสื้อกราวใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้หลากหลายเลยค่ะนะคะอย่างในรูปนะคะทั้งพืชสัตว์จุลินทรีย์นะคะเห็ดแล้วก็แมลงเลยค่ะเห็ดแมลงทุกอย่างเลยอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มีการเรียนวิชาอะไรบ้างนั่นน่ะสิคะก็สไลด์จัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอลังการเลยนะคะอะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์ดูเราเห็นโดรนนะเราเห็นโดรนเห็นโดรนเห็นกรีนเฮาส์มีแพลนแฟคทอรี่ด้วยนะคะมีการใช้เซ็นเซอร์ด้วยเอาไหมคะมีโดรนอันนั้นคือแพลนแฟคทอรี่ค่ะแพลนแฟคทอรี่อ๋อครับผมค่ะค่ะก็อาจจะเป็นขอแบ่งนะคะเป็น3ขั้นตอนเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะในส่วนของการเรียนรู้ของเรานะคะขั้นแรกก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะคะก่อนที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้มีอะไรที่เราจะต้องศึกษาเตรียมตัวนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ทางดินการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะการขยายพันธุ์พืชและในขั้นที่2เนี่ยถึงจะเป็นขั้นตอนการผลิตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชนะคะแล้วก็มีการดูแลจัดการศัตรูพืชแล้วก็การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบของ Plant Factory นะคะแล้วอย่างโดรนเมื่อกี้ที่ปกติเราเห็นว่ามันจะเป็นในลักษณะของการถ่ายรูปโดยใช้โดรนแต่ทางการเกษตรเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้โดรนในการฉีดพ่นนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยใช้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ในรูปที่2เห็นไหมคะอันนั้นคือตัว plant factory หรือพวก vertical farming นะคะซึ่งพื้นที่จำกัดพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะได้ผลผลิตมากๆได้นะคะเป็นการผลิตในคอนเทนเนอร์หรือว่าโรงเรือนอัจฉริยะนะคะขั้นที่3ก็คือฟังดูแล้วก็คือเป็นเกษตรที่ทันสมัยมากๆใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ขั้นที่3นะคะในเรื่องของหลังจากการผลิตนะคะก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนะคะการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรการผลิตพลังงานทดแทนนะคะจากผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ในส่วนของธุรกิจการเกษตรก็ได้เรียนด้วยค่ะเรียนธุรกิจการเกษตรด้วยครับผมครับผมค่ะถัดไปก็อันนี้ไฮไลท์เลยค่ะอยากจะบอกว่าเรามีวิชาเลือกที่แค่1วิชานะคะเราก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เลยนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เอามาให้ดูในเรื่องของการออกแบบภูมิทัศน์นะคะการจัดสวนใช่ไหมคะการผลิตเห็ดในรูปนี้เป็นเห็ดถังเช่านะคะเห็ดเป็นยาที่แบบราคาสูงนะคะค่ะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วในเรื่องไม้ประดับกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะอันนี้ในรูปนะคะเป็นฟิโดเดนดรอนพิงค์พรินเซสนะคะไม้ด่างตะมุตะมิสีชมพูในขวดเห็นไหมคะอันนี้ก็กำลังเป็นกระแสแล้วก็สามารถที่จะใช้ขยายพันธุ์พืชราคาแพงนะคะช่วงนี้ไม้ประดับต้นเป็นล้านก็ได้เห็นกันแล้วนะคะใช
ใช่ๆก็คือกล่าวได้ไหมคะอาจารย์ตอว่าสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยเราเรียนตั้งแต่เป็นผู้ผลิตเป็นนักวิทย์จนกระทั่งถึงแปลรูปได้แล้วเป็นผู้ประกอบการคือทุกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทางการเกษตรใช่ไหมใช่คือทั้งเรียกว่าเกษตรครบวงจรนะคะเกษตรครบวงจรเนี่ยครับที่ผมเกษตรครบวงจรใช่ค่ะใช่ไม่ใช่แค่เกษตรกรแบบว่าในความคิดเดิมๆของเราอะเนาะครับผมอันนี้เป็นอะไรแล้วนอกจากนั้นค่ะอันนี้ในรูปนะคะก็เป็นการที่นักศึกษาได้ไปดูงานนะคะที่สถานประกอบการจริงนะคะเรามีวิชาดูงานนะคะแล้วก็อันนี้เราได้ไปที่มีการแลกเปลี่ยนนะคะกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ชิบะนะคะทางนู้นเขาก็จะมีแพลนฟาคทอรี่เหมือนกันนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะทำให้สามารถที่จะมีความรู้ทักษะที่ทันสมัยและเป็นสากลนะคะก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนต่อได้นะคะค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ะนี่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะก็เราก็จะมีค่ายเกษตรสัมพันธ์นะคะได้ออกไปใช้ความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยช่วยชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะค่ะมี AG Festival เทศกาลหลังการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้เหมือนผมเคยเข้าไปร่วมด้วยแหละค่ะอาจารย์ตอคะเท่าที่ฟังดูเรียนแบบครบวงจรเป็นเกษตรครบวงจรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นหมดเลยค่าเทอมแพงไหมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันครับอาจารย์ค่าเทอมแพงค่าเทอม18,000บาทค่ะไม่แพงเลยสำหรับกิจกรรมแล้วก็18,000เท่านั้นเองแค่ค่าโดนก็หมดแล้วนะคะ18,000 มาแล้ว 18,000 เท่านั้นเองเนาะค่ะแล้วก็มีทุนการศึกษามั้ยคะอาจารย์พอจะมีทุนมั้ยครับถ้าน้องๆแบบขาดแคลนทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นทุนของในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมีทุนการศึกษาที่สามารถขอได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแนะนำในส่วนของอาชีพต่อเลยมั้ยคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะอยากรู้มากเลยค่ะค่ะในส่วนของอาชีพนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าเราก็จะมีการเรียนวิชาที่หลากหลายนะคะเราก็สามารถไปทำอาชีพได้หลากหลายในภาครัฐและเอกชนนะคะอันนี้แบ่งเป็น3กลุ่มง่ายๆก็คือสามารถไปเป็นผู้ปฏิบัตินะคะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มนักพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรนะคะอย่างเช่นไปทำที่บริษัทยาร่านะคะสยามคุกุต้าหรือว่าอินโนฟาร์มไบโอเทคก็มีนะคะนักศึกษาไปทำอีกอันนึงก็เป็นนักวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปทำได้ค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะไปผลิตผักนะคะสวนผักไม้อวบน้ำแล้วก็ไม้ด่างนะคะไม้ประดับต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนแสดงว่าถ้าสมมติคุณพ่อค่ะก็ค่ะถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่แบบอยากจะเปิดคาเฟ่ที่แบบปลูกผักตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยส่งลูกมาเรียนกับเราได้นะคะเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่ผลิตจนกระทั่งถึงเป็นผู้ประกอบการเลยเนาะครับอาจารย์ต่อพอดีมันจะมีน้องๆบางคนถามมาครับว่าแล้วถ้าจะเข้ามาเนี่ยครับถ้าจะต้องเตรียมพอร์ตโฟลิโอเนี่ยครับน้องๆจะต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับสำหรับพอร์ตโฟลิโอครับอ๋อในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะคะรอบนี้ค่ะทาง AG นะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์การเกษตรทุกๆคนเลยค่ะไม่ได้ปิดกั้นนะคะไม่ว่าจะแผนการศึกษาอะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะถ้ามีความมุ่งมั่นทุกเกรดเฉลี่ยเข้าได้เลยค่ะใช่ค่ะถ้ามีความสนใจมีการแสดงความสนใจนะคะโชว์ทักษะกิจกรรมงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตรนะคะสามารถที่จะทำนะคะตัวพอร์ตยื่นมาได้เลยค่ะครับก็คือแสดงให้อาจารย์ในสาขาเห็นว่ามีความสนใจมีความชอบใช่ไหมมีทักษะมีกิจกรรมยามว่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรและอยากจะทำงานทางด้านเกษตรจริงๆได้อาจารย์คะเราจะติดตามสาขา AG ได้จากทางไหนบ้างคะอยากจะรู้จัก AG มากขึ้นจะได้ทำพอร์ตโฟลิโอมาถูกใจค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมในภาพเลยใช่ค่ะเรามีเพจนะคะตัวสแกนได้เลยนะคะตรงนี้สามารถที่จะสแกนได้เลยค่ะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะพิมพ์ถามได้นะคะวันนี้สแกนเข้าไปแล้วมีกิจกรรมให้ลุ้นของรางวัลนะคะขั้นตอนตามนี้เลยค่ะมีรางวัลอีกมีรางวัลไม่มีรางวัลอะไรบ้างคะกิจกรรมกับอาจารย์ก้อยไปแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับทาง AG ด้วยนะคะก็คือได้สองเด้งเลยนะกดไลค์เพจค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วบอกเราหน่อยว่าทำไมถึงสนใจหลักสูตร AG นะคะมีของรางวัลก็คือนี่นะคะอันนี้คือแก้วเก็บความเย็นอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะคะแก้วเก็บความเย็นค่ะ
อันนี้ถุงผ้าด้วยนะคะอดค่ะถุงผ้าถุงผ้าใช่ไหมครับถุงผ้าลบร้อนแล้วช่วงนี้หน้าฝนมีร่มนะคะเป็นของที่ระลึกร่มด้วยร่มมีโลโก้มีโลโก้ไม่ฮิดอนใช่ไหมครับพอดีเลยมีถุงผ้าใส่ร่มใส่กระบอกน้ำโอเคครับดังนั้นอย่าลืมไปเข้ามาร่วมกิจกรรมกันค่ะได้ค่ะอย่าลืมไปกดไลค์เพจของ Agricultural Science Mahidol University ด้วยตอบคำถามว่าทำไมถึงสนใจหลักสูตร AG เพราะอะไรตั้งโพสต์เป็นสาธารณะแล้วติด Hashtag นะคะ We Mahidol We Tomorrow แล้วก็อีก Hashtag หนึ่งก็คือ Hashtag AG Mahidol เท่านี้ก็จะได้รางวัลจากอาจารย์ต่อด้วยแล้ววันที่13นะครับ13พฤศจิกายนนะ13พฤศจิกายนที่จะถึงนี่นะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 16:30 น.นะครับนะ AGก็จะไปเขาเรียกว่าไลฟ์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เต็มอิ่มเราจะได้เจออะไรในวันนั้นบ้างคะอาจารย์ตองค่ะวันนั้นจะได้พบกับ10ปัจจุบันนะคะ10ปัจจุบันมาจะมาแนะนำรายวิชาอาจารย์กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศแล้วก็พบ10เก่านะคะอาชีพที่ทำนะคะได้มาคุยแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเป็นวิดีโอได้เจาะลึกกันวันนั้นเลยค่ะว่าเป็นครอบครัว AG กับเรานะคะเราต้องเข้าไปเป็นครอบครัว AG ด้วยนะคะวันนี้ก็เวลาเรามีน้อยเรามีหลายสาขานะคะที่จะต้องไปต่อแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ต่อมากๆที่มาคุยกับเรานะคะให้ข้อมูลกับเราได้เยอะมากมาจากทางบ้านเลยขอบคุณอาจารย์ตอนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์นะคะเดี๋ยวเจอกันครับค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพอดีผมมีพอดีอาจารย์ผมมีคอมเมนต์นิดนึงค่ะอาจจะเป็นคอมเมนต์รวมครับจากผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองท่านถามมาว่าลูกได้สมัครเรียนที่การสาขาวิทยาศาสตร์ขอถามเวลาสัมภาษณ์จริงเนี่ยจะมีระบบทดสอบระบบจะมีระบบทดสอบระบบอันนี้ผมอ่านตามเช่นระบบคอมโทรศัพท์หักเน็ตไม่แรงพอต้องไปร้านไหนต้องเตรียมอะไรบ้างนะเช่นคอมหรือโทรศัพท์หักเน็ตไม่แรงพอนะครับต้องไปร้านไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะครับคือเน็ตของเราเนี่ยนะดีคือจริงๆแล้วถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับคุณแม่อาจจะเป็นห่วงว่าจะมีผลกับคะแนนหรือเปล่าไม่มีนะครับคุณแม่ครับผู้ปกครองไม่มีนะฮะแล้วส่วนค่าหอพักนะรวมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยต้องจองก่อนไหมนะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องจองจริงๆแล้วเนี่ยหอพักในมอเราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วเรามีหอใหม่ด้วยนะครับใช่นะผู้ปกครองอาจจะกังวลว่าเราจะมีหอแต่คุณผู้ปกครองบอกว่าลูกเพิ่งสมัครเรียนปีหนึ่งจะเรียนอยู่รวมกันที่ศาลายาก็จะมีถ้าสมมติน้องสอบได้จะมีระบบจองแล้วก็ราคาหอพักในของเราก็คือแยกชายหญิงพักอย่างปลอดภัยราคาประหยัดย่อมยาวแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายปีหนึ่งทุกคนจะอยู่ที่ศาลายานะคะแล้วพอปีสองค่อยกลับมาที่มหิดลกลับมาที่บ้านเรา